เอาล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างไลโอโคดแยยักษ์ซึ่งเป็นตัวอย่างอย่างเป็นทางการนั่นเองครับผมหลังจากที่เรารอตัวอย่างอย่างเป็นทางการหรือเปล่ารอหรือเปล่านะมาอย่างยาวนานนะครับถึงตั้งแต่โอ้โหเป็นเดือนเลยนะกว่ามันจะปล่อยมานะครับเป็นเดือน2เดือนเลยนะอ่ะวันนี้มันก็ปล่อยมาสักทีครับสำหรับตัวอย่างอย่างเป็นทางการที่ไม่ใช่ทีเซอร์แล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าดูน่าสนใจบ้างซึ่งผมได้ดูมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะออกเป็นแนวหนังไล่กินคนสยองสยองเลือดสาดหรือเปล่าแบบไอ้แย้มันกินเสร็จปุ๊บเลือดสาดอะไรแบบนี้อ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดผมว่าอันนี้คุณผู้ชมผมอยากจะสอบถามคุณผู้ชมหน่อยว่าคุณนั้นจะเลือกอะไรนะครับเพราะว่าวันที่28กรกฎาคมเป็นหนังไลโอโคตรแยยักษ์ฉายนะ28กรกฎาคมนี้แต่ว่ามันดันตรงกับหนังบุพเพสันนิวาส2เว้ยซึ่งในวันที่28กรกฎาคมนี้ครับมันไม่มีหนังฝรั่งหนังฟอร์มยักษ์ฝรั่งฉายเลยนะมันมีแต่หนังไทย2เรื่องเนี่ยที่มันพอจะฟอร์มยักษ์หน่อยนะผมจะถามว่าทุกคนน่ะจะเลือกที่จะไปดูเรื่องไหนหรือไม่เลือกดูทั้งคู่หรือว่าดูทั้งคู่หรือเลือกได้ใดเรื่องหนึ่งก็เขียนความเห็นมาบอกกันได้นะครับอ่ะฉากเริ่มต้นก็ง่ายๆครับมีคนไปดูอะไรนะไปดูหลุมแล้วก็มีใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาแล้วก็โดนลากไปแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ไปดูในหลุมนั่นน่ะก็โดนลากไปกินอีกด้วยมือของแยยักษ์โอ้โหขนาดอยู่ในหลุมมันยังเห็นเลยเหรอแล้วใช้มือเกี่ยวได้ขนาดนี้แปลว่ามันต้องฉลาดพอดูเลยนะไอ้แย่นี่นะแล้วมันก็จะเป็นการตัดภาพมาที่การแข่งขันนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะแข่งขันแข่งรถกันหรือเปล่าที่ไหนได้เป็นการแข่งขันหาน้ำบาดาลครับผมก็สงสัยว่ามึงจะแข่งกันทำไมวะหาน้ำบาดาลนี่ผมสงสัยจริงๆนะครับว่ามันจะแข่งกันทำไมแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรชิงเงินรางวัล1ล้านบาทก็ไปแข่งแล้วก็ไอ้พวกพระเอกนะครับก็ไปเจอกับแผนที่น้ำบาดาลในอดีตนั่นไงมันจะแข่งกันทำไมที่มันก็หาแผนที่แล้วก็ให้ส่งให้หน่วยงานรัฐมาหาแทนก็ได้มันจะแข่งกันทำไมไม่เข้าใจอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเข้าไปในถ้ำนี่เข้าไปในถ้ำที่ไม่เคยใครสำรวจหรืออาจจะมีคนสำรวจก็ไม่รู้โอ้โหแบบเจอน้ำแน่เลยสุดท้ายเพื่อนโดนงาบไปแดกและฉากทั้งเรื่องมันก็จะเป็นฉากที่อะไรว่าไอ้แย่ไล่กินคนด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผุดขึ้นมาไล่กินแบบงับแบบเลือดสาดโอ้โหโอ้โหแต่ดูฉากกินผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะสยองพอสมควรนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็มีคนเอาปืนไปยิงแย่แล้วก็ตายไปทีละคนไอ้นี่แย่นอนหลับแล้วก็เดินผ่านอ่ะไม่เป็นไรครับสรุปทั้งเรื่องก็คือมันเป็นการอวด CG ให้แย่ไล่กินคนเป็นว่าเล่นนะครับนะคะตัวอย่างทั้งเรื่องก็มีแค่นี้จริงๆนั่นแหละมันไม่ได้มีแกนหลักสังขารอะไรเลยนะแล้วเราก็จะเห็นกองคนที่มาหาน้ำบาดาลก็สู้รวมพลกันสู้กับไอ้แย่ยักษ์แล้วก็มีการสู้ในถ้ำอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าส่วนตัวนะผมว่านักแสดงของอันนี้นี่หลังจากที่ได้เห็นกันตัวอย่างนะผมรู้สึกว่ามันดูจะเล่นดีแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นนะมันดูเล่นดีกว่าทาง อะไรวะบึงการเดอะเลกอยู่นะครับไอ้บึงการเดอะเลกนี่อีหยังวะอย่างนี้เลยแต่อันนี้ยังพอดีขึ้นมาหน่อยอ้าวไม่เป็นไรไม่ว่ากันที่ใครบ่นหลายๆคนบ่นกันนะครับบอกว่าเอ้ย CG ทำไมมันลอยอะไรประมาณนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นมาตรฐานของไทยอยู่แล้วครับผมไม่ได้ผมบอกเสมอว่าไม่อยากไปจริงจังอย่าไปซีเรียสมันระดับหนังไทยจะคาดหวังให้มันเหมือนฮอลลีวูดเลยคุณต้องทุ่มทุนสร้างเป็นแบบหลัก200ล้านดอลอย่างเงี้ยมันถึงจะเหมือนถ้าเกิดทุ่ม200ล้านดอลแล้วมันไม่เหมือนนั่นค่อยกระโดดถีบนะแต่ว่าอันนี้ทุ่มทุนสร้างแค่นี้ทำได้แค่นี้ก็เหมือนแล้วทำได้แค่นี้ก็ดีจะตายห่าอยู่แล้วพูดแค่นี้แหละส่วนสิ่งที่เราควรจะโฟกัสคือตัวเนื้อเรื่องนะผมก็ไม่รู้ว่าไอตัวเนื้อเรื่องมันนี่ผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับไอ้หนอนยักษ์น่ะมันชื่อว่าอะไรวะไอ้ที่มันมีหนอนอยู่ใต้ดินน่ะที่มันวิวัฒนาการได้ลืมชื่อเรื่องนะมันอาจจะเป็นหนังแนวนั้นมากกว่านะแต่ว่าผมก็ดีใจนะที่หนังไทยมาทำ
ทำเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีแต่หนังรักหนังตลกอะไรพวกนี้นะผมก็ดีใจมากแล้วนะครับสำหรับแค่นี้ถามว่าย้อนกลับไปในคำถามแรกนะครับที่ผมถามคุณผู้ชมว่าบุพเพกับเรื่องนี้คุณจะเลือกดูเรื่องไหนผมตอบได้เลยว่าผมไปดูทั้งสองเรื่องโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ